Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser en. ค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการใช้คำว่าอ่อง c'est ça ค่ะคำนี้ก็คือเวลาออกเสียงนะคะก็จะออกเสียงคล้ายๆกับเวลาเราพูดว่าอ่องแต่ว่าอ่องแบบทำปากเหมือนสระอาก็คืออ่องอ่องอ่องค่ะทำปากเหมือนไม่ต้องห่อปากเข้ามานะคะแล้วมันก็จะได้เสียงที่เป็นแบบนี้ค่ะ Il existe la préposition en et le pronom en. ค่ะก็คือคำนี้นะคะเป็นได้ทั้งคำบุพบทหรือว่าคำสรรพนาม ค่ะ En premier, nous allons vous montrer la préposition en. ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายคำบุพบทกันก่อนนะคะว่าคำนี้เวลาเป็นคำบุพบทเนี่ยมันใช้ยังไง Une préposition sert à introduire un autre mot. La préposition est invariable. En s'emploie pour introduire un lieu. Par exemple, je pars en France. วางไว้ข้างหน้าประเทศคือเราจะวางไว้ข้างหน้าสถานที่ Les kangourous vivent en Australie แปลว่าจิงโจ้อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็เหมือนกันก็จะวางคำนี้ไว้ข้างหน้าประเทศนะคะเป็นคำบุพบท En s'emploie pour introduire une notion de temps ค่ะแล้วก็คำนี้นะคะก็ยังสามารถวางไว้ข้างหน้า เวลา. Par exemple, je lave la vitre en 2 minutes. ค่ะก็คือแปลว่าฉันล้างกระจกใน2 นาที. Les melons se ramassent en été. ก็คือว่าเราจะเก็บเกี่ยวเมลอนนะคะในฤดูร้อนก็จะเห็นว่าเราก็จะวางคำว่าอ่องเอาไว้ข้างหน้าคำว่าฤดูร้อนหรือว่าเอเต้นะคะก็คือเป็นฤดูกาลนั่นเองเป็นหนึ่งในเวลาช่วงเวลา Autre exemple, en septembre, mon fils rentre à l'école. อันนี้ก็คือในเดือนกันยายนลูกชายของฉันจะกลับไปที่โรงเรียนกลับเข้าโรงเรียนนะคะก็เหมือนกันก็จะสังเกตว่าคำว่าอ่องเนี่ยก็วางข้างหน้าเดือนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเหมือนกัน En s'emploie pour introduire un moyen de transport. ค่ะนอกจากนั้นคำนี้นะคะอ่องก็ยังสามารถวางไว้ด้านหน้า ยานพาหนะหรือว่าการขนส่งต่างๆเพื่อบอกว่าเราเนี่ยมาหรือว่าจะไปไหนโดยใช้ยานพาหนะแบบไหนนะคะด้วยวิธีการใด Par exemple, je vais au marché en voiture. ตัวอย่างเช่นฉันไปตลาดโดยรถยนต์ Je pars en France en avion. ฉันไปประเทศฝรั่งเศสโดยเครื่องบิน ค่ะก็จะสังเกตว่าอ่องก็จะวางหน้ายานพาหนะนะคะ On s'emploie aussi pour introduire une matière. ค่ะและนอกจากนั้นคำนี้นะคะก็ยังสามารถวางไว้ด้านหน้าวัสดุต่างๆเพื่อบอกว่าของชิ้นนี้ทำมาจากวัสดุอะไร Par exemple, ma jupe est en coton. ค่ะตัวอย่างเช่นกระโปรงของฉันเป็นผ้าฝ้าย ก็จะสังเกตว่าวางอ่องไว้ข้างหน้าโคตรงก็คือผ้าฝ้าย Mon bracelet est en or. สร้อยข้อมือของฉันเป็นทองนะคะก็จะวางไว้ข้างหน้าทอง En est aussi utilisé en pronom. Il sert à remplacer des noms introduits par les articles de, des ou du. ค่ะนอกจากนั้นนะคะคำว่าอ่องเนี่ยก็คือสามารถใช้ในรูปแบบคำสรรพนามได้เช่นกันโดยที่คำสรรพนามเนี้ยจะเอาไว้แทนที่คำนามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า de หรือว่า du นะคะ Par exemple, quand reviens-tu de Marseille? Je reviens de Marseille vendredi. Ou alors, vous pouvez dire j'en reviens vendredi. Donc du coup, vous remplacez de Marseille par en.
ค่ะก็คือตัวอย่างเช่นนะคะคุณจะกลับมาจากมาร์เซยเมื่อไหร่นะคะหรือว่าเมื่อไหร่คุณจะกลับมาจากมาร์เซยแล้วก็คำตอบก็คือถ้าตอบแบบแรกที่คริสตินพูดนะคะก็คือแปลว่าฉันจะมาจากมาร์เซยวันศุกร์หรือว่าพูดแบบที่สองก็ได้ก็คือจะพูดว่าชองเห็นซะชองเควียงวันเทอร์ดีอันนี้ก็คือตอบแบบที่สองก็ความหมายเดียวกันว่าฉันจะกลับมาวันศุกร์แต่ว่าจะไม่มีการพูดคำว่ามักเซยซ้ำเพราะว่าเราแทนคำว่าเดอมักเซยเนี่ยเราแทนที่ด้วยคำว่าอองเรียบร้อยแล้วเราใช้คำว่าอองแทนที่คำว่าเดอมักเซย quand on dit Jean revient vendredi c'est plus naturel en fait โอเคค่ะก็คือถึงวิธีการตอบเนี่ยเราตอบได้สองแบบก็จริงแต่ว่าถ้าเราพูดแบบที่สองเนี่ยว่าชองเนี่ยมันจะแบบทำให้วิธีการพูดเราเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะจะพูดแบบจะเป็นการตอบที่เป็นธรรมชาติมากกว่าคนฝรั่งเศสส่วนใหญ่เขาก็จะตอบแบบนี้เราจะไม่พูดซ้ำคำว่าเดอมาร์เซยเราจะใช้คำนี้แทนแบบว่าฉันกลับมาจากที่นั่นวันศุกร์ประมาณนี้ค่ะ Autre exemple Avez-vous des enfants Alors on peut répondre Oui j'ai trois enfants ou alors on peut répondre Oui j'en ai trois Donc trois enfants on le remplace par en โอเคค่ะก็คือหรือตัวอย่างถัดไปนะคะคำถามก็คือคุณมีลูกไหมคำตอบก็คือมีฉันมีลูก3คนประโยคแรกมีฉันมีลูก3คนแต่ว่าประโยคที่2ก็ความหมายเดียวกันคือฉันมี3คนฉันมีลูก3คนแต่ว่าก็คือเขาจะแทนที่คำว่าองฟองด้วยคำว่าองนะคะซึ่งวิธีการพูดแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะโดยคนฝรั่งเศสทั่วไปก็จะตอบแบบที่2เขาจะไม่พูดซ้ำคำว่าองฟองแล้วนะคะในคำถามAutre exemple, vous voulez du gâteau ? Oui, je veux du gâteau. Ou alors, vous pouvez dire, oui, j'en veux. Donc, gâteau est remplacé par en. OK. อันนี้ก็คือตัวอย่างถัดไปคุณต้องการเค้กไหมคุณอยากได้เค้กไหมนี่นะคะแล้วก็คำตอบก็คือใช่ฉันต้องการเค้กคำตอบแรกนะคะก็คือเราพูดซ้ำคำว่าดูกาโตเห็นไหมแต่ว่าพอคำตอบที่สองเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติมากกว่าคือเราก็จะบอกว่าใช่ค่ะฉันต้องการแต่ว่าเราจะไม่พูดสามคำว่ากาโต้แล้วก็คือเราจะพูดคำว่าองนะคะแทนที่คำว่าดูกาโต้ Donc autre exemple il est fier de sa fille il en est encore plus fier depuis qu'elle a obtenu son baccalauréat donc en fait quand vous mettez deux phrases côte à côte pour pas répéter il est fier de sa fille en fait vous remplacez de sa fille par en d'accord Donc il est fier de sa fille, il en est encore plus fier. Pour pas répéter de sa fille, vous mettez en. OK. ตัวอย่างนี้นะคะก็คือแปลว่าเขาภูมิใจในลูกสาวของเขาและเขาก็ยิ่งภูมิใจในตัวเธอมากขึ้นไปอีกเขาเขียน2ประโยคต่อกันแบบเนี้ยแล้วเราใช้คําว่า on เนี่ยแทนที่คําว่า de sa fille นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพูดซ้ําว่าจริงๆเขาเนี่ยประโยคแรกคือ il est fier de sa fille ก็คือเขาภูมิใจในตัวลูกสาวของเขาแล้วต่อมาก็ด้วยเขายิ่งภูมิใจในตัวเธอมากขึ้นไปอีกก็คือเราจะไม่ต้องพูดซ้ำว่าเขายิ่งภูมิใจในตัวลูกสาวของเขามากขึ้นไปอีกไม่ต้องไปย้ำคำว่าลูกสาวของเขาคือเดอซาฟีก็คือใช้คำว่าองแทนที่เราก็เป็นที่รู้กันว่าองในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าลูกสาวของเขาคือเขายิ่งภูมิใจในตัวเธอเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะคะ J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera à mieux parler français ค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะแล้วก็ช่วยให้ทุกคนเนี่ยพูดภาษาฝรั่งเศสได้ดีขึ้นหรือว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะและถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์มาถามพวกเราได้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ À bientôt